เอายอมประนมมือขึ้นไว้ยอมมาลีเอามาวางไว้นี้เลยมาบูชาตั้งไว้นี่สาธุบูชาพระธรรมบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระสงฆ์เลยนี่เลยบูชานู่นอ้าวหาอะไรปูอ้าวโยมประนมมือเข้าไว้นะประนมมือไว้เอาละนะญาติโยมทั้งหลายนะเราได้เดินทางรอนแรมกันมาบัดนี้นะบัดนี้ได้ถึงสถานที่ที่เราตั้งใจกันไว้แล้วคือสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานของพระบรมศาสดาตอนนี้สถานที่หน้าที่ตรงนี้นี่แหละเป็นที่ที่พระบรมศาสดาได้ทิ้งขันธภาระจบวัฏทุกข์เราท่านทั้งหลายนะมาในสถานที่ตรงนี้แล้วก็มนสิการนอบน้อมพระบรมศาสดาอย่างมั่นคงว่าเรานำสักการะมาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้ถ้าเรามองที่สักการะที่เราจะบูชาสถานที่ปรินิพพานตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นสถูปปรินิพพานของพระบรมศาสดานะพระบรมศาสดาเนี่ยสร้างบารมีมาอย่างยาวไกลที่เราเจริญเราสวดเราสาธยายเราเดินตามรอยบาทพระศาสดากันมาอย่างยาวไกลใช่ไหมมาเราก็ต้องการที่จะมาเฝ้าพระศาสดาบัดนี้เราไปสถานที่พระบรมศาสดาทรงจำพรรษาครั้งแรกเราก็ไปมาแล้วเราไปที่คิชกูฏเวรุวันเราก็ไปกันมาแล้วไปที่ปรินิพพานของแล้วก็ไปที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วตอนนี้เราก็มาสถานที่ปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราท่านทั้งหลายก็จงมนสิการให้ดีว่านู่นนะบริเวณตรงนี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานก่อนที่พระบรมศาสดาจะมาทิ้งขันธภาระหน้าที่ตรงนี้นั้นน่ะพระบรมศาสดานั้นได้ถูกมารทูลราธนาตอนนั้นน่ะพระบรมศาสดาบอกนิมิตหมายให้กับท่านพระอานนท์ว่าจะให้พระอานนท์นั้นน่ะอาราธนาเพื่อให้อยู่ต่อแต่ว่าพระอานนท์นั้นก็ไม่สามารถคิดออกหรือคิดได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทรงทำนิมิตหยาบทำโอภาษหยาบอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ก็ไม่รู้ไม่อาจจะกราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาได้ว่าขอพระพุทธเจ้าจงดำรงอยู่ตลอดกาลเถิดเพื่อประโยชน์แก่การเกื้อกูลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคล้ายกับว่าท่านมีจิตถูกมารสิงไว้แม้พระพุทธเจ้าจะตรัสเรื่องความรื่นลมและการเจริญอิทธิบาทธรรมทั้ง4ประการถึง3ครั้งก็ตามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับพระอานนท์ว่าเธอจงไปบัดนี้เธอจงสำคัญการอันควรเถิดพระอานนท์ถูกพระบรมศาสดาพระดำรัสอย่างนั้นแล้วก็ถวายบังคมลาไปที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ไกลจากที่นั่นนักครั้งนั้นเมื่อพระอานนท์หลีกไปแล้วไม่นานมารก็ผู้มีบาปก็เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพพานณบัดนี้เถิดบัดนี้เป็นเวลาปรินิพพานของพระบรมศาสดาแล้วเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนมารผู้มีบาปถ้าภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาผู้เป็นสาวกสาวิกาของเราจักยังไม่ฉลาดไม่รับการแนะนำ ยังไม่แกล้วกล้าไม่เป็นพหูสูตรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ประพฤติธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนจักบอกจักแสดงบัญญัติแต่งตั้งจักเปิดเผยจักจำแนกจักทำให้ตื่นจักแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ทั้งอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์และอนุสาสนีปาฏิหาริย์ยังไม่ข่มขี่ปรปวาทะที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมไม่ได้เพียงใดดูก่อนมารผู้มีบาปเราจักไม่ปรินิพพานเพียงนั้นก็แปลว่าอะไรบัดนี้มารก็บอกว่าภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นสาวกผู้เป็นสาวกเป็นสาวิกาของพระบรมศาสดานั้นน่ะเป็นผู้ฉลาดแล้วได้รับการแนะนำดีแล้วเป็นผู้แกล้วกล้าแล้วเป็นพหูสูตรแล้วทรงธรรมทรงวินัยแล้วว่างั้นนะปฏิบัติสมควรแก่ธรรมแล้วเนี่ยจักเปิดเผยแต่งตั้งจำแนกทำให้ตื่นจักแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์สามประการปรับประปวาทะที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมได้แล้วขอพระบรมศาสดาจงปรินิพพานณบัดนี้เถิดบัดนี้เป็นเวลาปรินิพพานของพระบรมศาสดาแล้วสรุปแล้วมารทูลบอกว่าตอนเนี้ยภิกษุก็เข้มแข็งแล้วภิกษุณีก็เข้มแข็งแล้วอุบาสกและอุบาสิกาของพระบรมศาสดานั้นก็เป็นผู้ที่เข้าใจในปริยัติศาสนาปฏิปัติศาสนาและก็เข้าถึงปฏิเวทศาสนาได้อย่างหมดจดแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนมารผู้มีบาปพรหมจรรย์นี้ของเราจักยังไม่สมบูรณ์ยังไม่แพร่หลายกว้างขวางชนรู้กันโดยมากเป็นปึกแผ่นคำว่าพรหมจรรย์ในที่นั้นเป็นชื่อของศาสนาพรหมจรรย์นะและก็เป็นชื่อของสิกขาสามและก็เป็นชื่อของมรรคพรหมจรรย์คือการบริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตมรรคบริบูรณ์แล้วนะตราบเท่าที่พวกเทวดาและมนุษย์ประกาศได้ดีแล้วก็แปลว่าพระบรมศาสดาบอกว่าถ้าศาสนาของเราหมายความว่าตั้งมั่นในภิกษุตั้งมั่นในภิกษุณีตั้งมั่นในอุบาสกและอุบาสิกาตั้งมั่นในเทวบริษัทพรหมบริษัทได้แล้วและก็บริษัทของเราตถาคตสามารถแสดงเปิดเผยแต่งตั้งทำให้ตื้นทำให้ง่ายได้สามารถจะจุดเทียนกล่าวคือศาสนากล่าวคือศีลสมาธิปัญญาให้สว่างรุ่งโรจน์ในกระแสใจได้เพียงใดแล้วตถาคตจึงจักปรินิพพานเนี่ยยืนยันกับมารอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อให้มารเนี่ยได้รู้ว่าถ้าศาสนาของตถาคตเจริญรุ่งเรืองแล้วตถาคตถึงจักปรินิพพานยืนยันว่ายังจักไม่ปรินิพพานนั่นเองทำไมพระองค์ต้องยืนยันขนาดนั้นเหตุผลที่ทรงยืนยันขนาดนั้นก็เพราะว่าพระบรมศาสดามีพระมหากรุณาธิคุณต่อพวกเราปรารถนาให้พวกเราเนี่ยได้เข้มแข็งได้ตั้งมั่นได้จุดศาสนาในกระแสชีวิตนี้ติดก่อนถ้าหากบริษัทของท่านกล่าวคือไม่ภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาเนี่ยนะยังไม่สามารถจุดพระศาสนากล่าวคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยประชุมในจิตใจได้อย่างสว่างเจิดจ้าประดุจดังดวงประทีปแล้วตถาคตจักไม่ปรินิพพานคือพระศาสดายืนยันกับมารอย่างนั้น3ครั้งนะว่ายังจะไม่ปรินิพพานบอกว่าตถาคตยังจะไม่ปรินิพพานเพราะบริษัทของตถาคตเข้มแข็งเมื่อไหร่ถึงจักปรินิพพานมารก็ไม่ละความเพียรพยายามมารก็ทูล3ครั้งเหมือนกันบอกว่าพระองค์ตรัสว่าดูก่อนมารพรหมจรรย์ของเรานี้จักยังไม่สมบูรณ์แพร่หลายกว้างขวางชนรู้กันโดยมากเป็นปึกแผ่นตราบเท่าที่เทวดาและมนุษย์ประกาศได้ดีแล้วเพียงใดเราจักไม่ปรินิพพานเพียงนั้นนี่นะก็บัดนี้ศาสนาพรหมจรรย์คือคำสอนของพระองค์ของพระพุทธเจ้านี่นะสมบูรณ์แล้วมรรคพรหมจรรย์ของพระองค์ที่เป็นไปในภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาก็บริบูรณ์แล้วมนุษย์และเทวดาที่เป็นบริษัทบริวารของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประกาศได้ดีแล้ว ขอให้พระบรมศาสดาจงปรินิพพานณบัดนี้เถิดอย่าอยู่เลยเนี่ยนะบัดนี้เป็นเวลาการปรินิพพานของพระบรมศาสดาแล้วตรงนี้ก็หมายความบอกว่าทำไมท่านพระอานนท์จึงไม่อาราธนาปุถุชนคนใดเนี่ยถูกมารยึดจิตครอบงำจิตไม่พึงอาจจะรู้แจ้งแทงตลอดได้ชั้นใดท่านพระอานนท์ก็ไม่อาจจะรู้แจ้งแทงตลอดได้ชั้นนั้นเหมือนกันความจริงเนี่ยนะมารย่อมยึดจิตของผู้ที่ยังมีวิปลาสสี่คนที่ยังมีนิจจวิปลาสคือเห็นคาดเคลื่อนว่าเที่ยงยังมีสุขขาวิปลาสยังเห็นคาดเคลื่อนว่าสังขารมันเป็นสุขยังเห็นจิตตาวิปลาสเนี่ยนะเห็นว่าจิตนี่เที่ยงเป็นต้นแล้วเนี่ยนะหรือยังไปเห็นว่าอัตตาวิปลาสเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเห็นว่าสุภาวิปลาสเห็นว่าสวยงามอยู่เนี่ยพระเถระเป็นพระโสดาบันก็ยังมีวิปลาสสี่ประการยังละไม่ได้ทั้งหมดด้วยเหตุนั้นน่ะมารจึงยึดครองจิตของพระเถระไว้ก็ถามว่ามารนั้นน่ะนะเมื่อจะยึดจิตเนี่ยเขาทำอย่างไรก็ต้องตอบบอกว่ามารแสดงอารมณ์ก็คือรูปหรือได้ยินเสียงที่น่ากลัวต่อจากนั้นเหล่าสัตว์ที่เห็นรูปหรือได้ยินเสียงนั้นเหล่านั้นแล้วก็ละสติตกใจนั่นเองก็อ้าปากมารก็สอดมือเข้าไปทางปากของสัตว์นั้นแล้วก็บีบหัวใจเหล่าสัตว์นั้นก็สลบแต่พระเถระนั้นน่ะมารไม่อาจจะสอดมือเข้าไปทางปากพระเถระได้เพราะพระเถระนั้นเป็นพระโสดาบันได้แก่แสดงอารมณ์ที่น่ากลัวพระเถระถูกมารดลใจก็ไม่รู้นิมิตที่พระองค์แสดงนั้นทำทีนี้ถ้ามองอย่างนี้จะเห็นว่าตอนที่พระบรมศาสดาทรงแสดงนิมิตโอภาษอย่างหยาบให้ปรากฏบอกว่าพระองค์นั้นสามารถที่จะยังดำรงพระชนอยู่ได้อีกกลับหนึ่งแต่ท่านพระเถระคือพระอานนท์นั้นก็ไม่ได้ทูลอาราธนาเขาไว้เพราะตอนนั้นน่ะพญามารนั้นแสดงนิมิตที่น่ากลัวให้ปรากฏแก่พระอานนท์พระอานนท์ก็เลยจิตหลุดจากสติในขณะนั้นก็เลยมนสิการไม่ได้ท่องแท้พระศาสดาแสดงนิมิตโอภาษอย่างนั้นน่ะสามครั้งนี่นะบอกเหตุอย่างนั้นน่ะสองครั้งสามครั้งพระอานนท์ก็ระลึกไม่ได้พระศาสดาก็เลยขับหมายความว่าให้พระอานนท์นั้นออกไปพระอานนท์นั้นก็ออกไปอยู่ที่ต้นไม้ที่ไม่ไกลสักเท่าใดขณะนั้นนั่นเองมารก็ปรากฏต่อหน้าพระพักตร์ของพระศาสดาก็มาทวงเลยบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้เป็นเวลาในการปรินิพพานของพระบรมศาสดาแล้วตอนนี้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาของพระศาสดาก็ตั้งมั่นสามารถดำเนินตามสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็เข้าถึงปริยัติศาสนาปฏิศาสนาแล้วก็เข้าถึงแทงตลอดปฏิเวทศาสนาแล้วสามารถแสดงแต่งตั้งเปิดเผยประกาศพรหมจรรย์ทั้งศาสนาพรหมจรรย์แล้วก็ทำมรรคพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์เป็นส่วนใหญ่แล้วศาสนานั้นจุดติดในกระแสของภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาแล้วเป็นการเหมาะสมแล้วที่พระบรมศาสดาจักปรินิพพานนี่นะพระศาสดาก็ยืนยันแต่มารก็ไม่ละความพยายามมารเพราะประกอบสัตว์ไว้ให้พินาศทำให้ตายจึงอยู่มารนั้นท่านเรียกว่ามารเพราะประกอบด้วยบาปธรรมทั้งหลายนะแม้คำว่ากันหะแม้ว่าคำว่าอันตกะนามูจิปมัตถพันธุก็เป็นชื่อของมารเหมือนกันมารติดตามมาที่โพธิมณฑลตั้งแต่สัปดาห์ที่8ในวันที่พระบรมศาสดาบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณในที่เราไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตอนนั้นพระศาสดาตรัสรู้ใหม่ๆมารก็เข้าไปแล้วก็อาราธนาให้พระศาสดาปรินิพพานในวันนั้นพระศาสดาก็ยืนยันว่าถ้าบริษัทสี่ของตถาคตยังไม่เข้มแข็งไม่อาจหารไม่สามารถแสดงแต่งตั้งเปิดเผยเป็นต้นได้เพียงใดไม่สามารถทำศาสนาให้สว่างรุ่งเรืองประดุจดวงประทีปได้เพียงใดตถาคตจักไม่ปรินิพพานพระบรมศาสดาบำเพ็ญบารมีมาโดยลำดับแล้วทรงแทงตลอดสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ตรวจดูโลก ไปทำไมก็ทูลวอนบอกว่าขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยโปรดปรินิพพานเถิดก็พระองค์ปรินิพพานพระองค์สร้างบารมี10อุปบารมี10ปรมัตถบารมี10มาเนี่ยก็บรรลุเป้าหมายแล้วนี่ได้บรรลุแล้วพ้นจากชาติทุกข์พ้นจากชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์พ้นจากความโศกความร่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจแล้วพระองค์จะมาลำบากพระวรากายในการปักโปดสัตว์อยู่ทำไมโปรดไปสัตว์ก็มืดบอดไม่ได้เห็นทำอะไรมากมายใดๆหรอกจะทำให้ลำบากทำไมรีบปรินิพพานเสียเถอะเห็นไหมมารก็พยายามที่จะทูลอ้อนวอนให้พระบรมศาสดานั้นปรินิพพานพระพุทธเจ้าก็บอกว่าปฏิเสธแก่มารตอนนั้นว่าเราจะไม่ปรินิพพานก่อนนะตราบใดบริษัทของตถาคตยังไม่เข้มแข็งในชั้นคำสอนภิกษุทั้งหลายทูลแนะนำให้ตั้งอยู่ในสัมมามรรคนั่นเองคือฉลาดในมรรคเป็นพหูสูตรก็หมายความว่าเป็นผู้ทรงสุตตะมากโดยพระไตรปิฎกชื่อว่าธรรมทรก็ทรงพระธรรมหรือเป็นพหูสูตรโดยปริยัติหนึ่งเป็นพหูสูตรโดยปฏิเวทะหนึ่งก็หมายความว่าทรงธรรมคำทรงจำคำสอนจำพระพุทธวจนะได้และจำคำสอนได้แล้วก็สามารถแทงตลอดมรรคผลได้เข้าถึงพระนิพพานได้จึงชื่อว่าธรรมทรผู้ทรงธรรมทรงปริยัติและปฏิเวทะนั่นเองส่วนคำว่าธรรมานุธรรมปฏิปันนาก็คือปฏิบัติวิปัสสนาพร้อมควรแก่อริยธรรมก็หมายความว่าประพฤติธรรมตามสมควรแก่ธรรมก็คือว่าปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาที่สอดคล้องแก่การที่จะบรรลุอริยธรรมคืออริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาแล้วก็อริยวิมุตติทั้งหลายเป็นต้นสัปปาติหาริยังก็แปลว่าจักแสดงธรรมที่สามารถนำสัตว์ออกจากวัฏทุกข์ได้พระศาสดาก็ยืนยันว่าถ้าหากสาวกของเราในส่วนทั้งภิกษุทั้งภิกษุณีทั้งอุบาสกและอุบาสิกานี่นะสามารถแสดงธรรมที่ประกอบด้วยปาฏิหาริย์ทั้งอิทธิปาฏิหาริย์ทั้งอเทศนาปาฏิหาริย์ทั้งอนุสาสนีปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นคำสอนที่อัศจรรย์นำสัตว์ออกจากวัฏทุกข์ได้ตถาคตถึงจะปรินิพพานส่วนว่าพรหมจริยังนั้นก็ได้แก่ศาสนาพรหมจรรย์ทั้งสิ้นอันสงเคราะห์ในสิกขา3คือศีลสมาธิปัญญาพหูชัญยังก็ได้แก่ชนเป็นอันมากรู้แจ้งแทงตลอดโดยตรัสรู้ตามมหาชนเหล่านั้นตรัสรู้ตามพระธรรมคำสอนของพระศาสดานั่นเองพระศาสดาก็ยืนยันว่าเทวดาและมนุษย์ประกาศได้ดีแล้วเทวดามนุษย์ผู้เป็นวินยูชนรู้ประมาณเพียงไรเทวดามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ประกาศไว้ดีแล้วนั่นเองก็ยืนยันแต่มารก็เมละความพยายามพอทูลอาราธนาถึง3ครั้งเมื่อมารกราบทูลอย่างนี้แล้วพระศาสดาก็ตรัสแก่มารผู้มีบาปว่าดูก่อนมารผู้มีบาปผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของคนประมาทท่านจงเป็นผู้ขวนขวายน้อยเถิดไม่ช้าตถาคตจักปรินิพพานจากนี้ล่วงไป3เดือนรับอาราธนาทันทีเลยบอกว่าต่อจากนี้ไป3เดือนตถาคตจักปรินิพพานพระบรมศาสดาทรงมีพระสติสัมปชัญญะปรงพระชนมายุสังขารแล้วณปาวาและเจดีนั้นพอพระศาสดาปรงคำว่าปรงก็แปลว่าละก็แปลว่าจัก3เดือนจักประมาปรินิพพานในที่ตรงนี้นี่แหละแผ่นดินใหญ่น่าสะพึงกลัวขนพองสยองกล้าวกรองทิพย์บรรลือลั่นทรงทราบความนั้นแล้วนะเปล่งอุทานบอกว่าพระมุนีได้ปรงเสียแล้วซึ่งกรรมอันชั่วและกรรมอันไม่ชั่วได้อันเป็นเหตุให้เกิดปรุงแต่งภพก็แปลว่าพระบรมศาสดานั้นปรงปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารแปลว่าเจตนากรรมที่เป็นบุญและเจตนากรรมที่เป็นบาปที่ปรุงแต่งทำให้เกิดรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ทำให้เกิดกามภพรูปภพและอรูปภพยินดีในภายในตั้งมั่นได้ทำลายกิเลสที่เกิดขึ้นในตนเสียเหมือนทำลายเกราะแล้วฉะนั้นขณะนั้นนั่นเองพระอานนท์ก็คิดว่าน่าอัศจรรย์จริงน้อเนี่ยสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นมาแผ่นดินใหญ่นี้หนา 84,000 โยชน์เนี่ยไหวแล้วหนอน่ากลัวขนพองสยองกล้าวแม้กองทิพย์ บนฟ้าก็บรรลือลั่นอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยก็รีบเข้าไปกราบทูลพระบรมศาสดาตรัสบอกว่าอะไรเป็นเหตุแห่งแผ่นดินไหวพระศาสดาก็ตรัสว่าแผ่นดินใหญ่ที่ตั้งอยู่บนน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศสมัยที่ลมใหญ่พัดทำน้ำให้ไหวพอน้ำไหวแผ่นดินก็ไหวเนี่ยนะพระศาสดาก็นี่คือเหตุแรกของแผ่นดินไหวเหตุประการที่สองคือสมณพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ผู้มีความชำนาญทางจิตหรือเทวดาผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากเขาเข้าปฐวีสัญญาปฐวีกสิณเล็กน้อยเข้าเล็กน้อยนะเจริญอาโปธาตุมากก็ทำให้ดินเนี่ยมีปริมาณน้อยอาโปธาตุมีปริมาณมากก็ทำแผ่นดินให้ไหวสั่นสะเทือนได้ประการที่สามแผ่นดินไหวก็เพราะว่าพระโพธิสัตว์นั้นเคลื่อนคือจุติจากดุสิตด้วยสติสัมปชัญญะก้าวสู่ครรภ์ของพระมารดาในวันที่ก้าวสู่ครรภ์พระมารดานั่นเองแผ่นดินก็ไหวเมื่อพระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะประสูติจากพระครรภ์มาของพระมารดาที่กบิลพัสนั่นแหละที่เราจะไปกันที่สาละวันที่สวนลุมพินีวันไอ้นั่นก็แผ่นดินก็จะไหวหรือเมื่อพระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่บริเวณโพธิมณฑลให้แผ่นดินก็ไหวหรือเมื่อพระตถาคตแสดงพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมให้ดำเนินไปณป่าอิสิปตนะมิกทายวันที่วารณสีแผ่นดินก็ไหวประการที่เจ็ดหรือเมื่อพระตถาคตมีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ปรงพระชนมายุสังขารว่าจะปรินิพพานแม้แผ่นดินก็ไหวประการที่แปดพระศาสดาก็ตรัสว่าเมื่อพระตถาคตเจ้าปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุคือดับขันธปรินิพพานแผ่นดินก็ไหวเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมารผู้มีบาปตั้งแต่สัปดาห์ที่เจ็ดจะเที่ยวไปตรงเนี้ยพอตรัสเหตุอย่างนี้เบ็ดเสร็จท่านพระอานนท์ก็ตกใจเลยนะก็บอกว่าก็เลยรีบทูลบอกว่าขอให้พระบรมศาสดาเนี่ยให้อยู่ก็หมายความบอกว่าอย่าด่วนปรินิพพานเลยอาราธนานั้น3ครั้งพระศาสดาก็ยับยั้ง3ครั้งเมื่อยับยั้ง3ครั้งพระศาสดาก็บอกว่าดูก่อนอานนท์เนี่ยนะทั้งหมดนี้เป็นความผิดของเธอแต่ผู้เดียวนะบอกว่าถ้าหากว่าขอพระองค์ครับกรณีถ้าหากว่าพระอานนท์มาทูลอาราธนาก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่จะมารจะมาเนี่ยพระศาสดาจะคัดค้าน2ครั้งนะและครั้งที่3พระศาสดาก็จะรับอาราธนาฉะนั้นในครั้งนี้ที่พระอานนท์ไม่อาราธนานั้นเป็นความผิดของพระอานนท์เนี่ยในลักษณะอย่างนี้พระบรมศาสดาก็ตรัสบอกว่าเป็นความผิดของพระอานนท์คำว่าเป็นความผิดของพระอานนท์ในที่นั้นจริงๆแล้วเป็นความผิดของพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะเป็นความผิดของบริษัททั้งหลายที่ในยุคก่อนทั้งหมดนั่นเองที่จริงตรงนี้แล้วพระศาสดาก็มาบอกว่าจริงๆแล้วนี่นะพระศาสดาได้แสดงธรรมดังได้กล่าวไว้แล้วว่าแสดงธรรมนั้นเนี่ยว่าพระธรรมวินัยที่พระตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วนี่นะเปิดเผยแต่งตั้งแล้วเป็นต้นเหล่านี้ทำให้ตื่นแล้วเนี่ยพระศาสดาเนี่ยไม่ได้มีนอกหรือมีในทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นแล้วพระศาสดาก็ตรัสเกี่ยวในเรื่องของว่าพระองค์ก็แสดงบริษัท8ประการแก่พระอานนท์ก็เล่าว่าพระองค์เคยเข้าไปหาขัตติยะบริษัทพรหมณบริษัทกราบดีบริษัทสมณบริษัทจาตุมหาราชิกาบริษัทดาวดึงสานะพรหมบริษัทเคยปราศัยสนทนาวันนะของพวกนั้นเป็นเช่นใดของเราเป็นเช่นใดเป็นต้นเหล่านี้เป็นต้นเป็นไปแล้วผู้นี้ใครหนอเป็นต้นเหล่านี้เพราะพระศาสดาแสดงให้ดูความสำคัญในการที่พระองค์นั้นเนี่ยเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอิทธิฤทธิมากเป็นต้นเหล่านี้นะตรงนี้ในรายละเอียดตรงนี้เมื่อพระบรมศาสดาตรัสสมัยแรกตรัสรู้ก็แสดงให้รู้ว่าเคยทำนิมิตโอภาสณที่ไหนบ้างนะนิมิตโอภาสในการที่บอกว่า ตรัสรู้ประทับที่อัชฌปารานิโคตนั้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาตำบลอุรุเวลาประเทศมาที่มีบาปก็เข้าไปกราบทูลให้พระบรมศาสดาปรินิพพานแต่พระองค์ก็มีพระดำรัสปฏิเสธคำทูลนั้นโดยตรัสว่าพุทธบริษัทสี่ของพระองค์ยังไม่บริบูรณ์กว้างขวางมั่นคงเป็นปึกแผ่นจักยังไม่ปรินิพพานอานนท์ก็วันเดียววันนี้เดี๋ยวนี้นี่แหละมารผู้มีบาปก็เข้าไปหาเรานะที่ปาวาและเจดีกราบทูลให้เราปรินิพพานเราตถาคตก็ได้กล่าวกับมารบอกว่าท่านจงมีความขวนขวายน้อยเถิดจากนี้ร่วงไป3 เดือนตถาคตจักปรินิพพานอานนท์ในวันนี้ตถาคตมีสติสัมปชัญญะปรงพระชนมายุสังขารจะปรินิพพานแล้วเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงดำรงอยู่ตลอดกับเพื่อประโยชน์แก่มหาชนเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ตรัสบอกว่าอย่าเลยอานนท์อย่าวิงวอนตถาคตเลยบัดนี้ไม่ใช่เวลาจะวิงวอนเธอมาช้าไปกว่ามารแต่แล้วนั่นเองแม้พระอานนท์ก็กราบทูลวิงวอนถึง3 ครั้งบอกขอให้พระองค์เนี่ยอย่าพึ่งปรินิพพานเลยเพื่อประโยชน์แก่มหาชนเพื่อประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นพระองค์ก็3 ครั้งก็ไม่สำเร็จพระองค์ตรัสมีรับสั่งถามว่าเธอเชื่อมั่นเธอเชื่อการตรัสรู้ตถาคตหรือถามเลยเธอมีตถาคตโพธิศรัทธาไหมอานนท์ก็บอกว่าเชื่อเอาถ้าเธอเชื่อตถาคตโพธิศรัทธาเธอต้องเชื่อสัจจวาจาของตถาคตสิเชื่อพระบรมศาสดาเธอเชื่อการปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไหมและพวกเราที่นั่งอยู่นี่เราเชื่อไหมเชื่อพระพุทธเจ้านั้นตรัสคำใดก็คำนั้นเลยนะและจะไม่มีบิดพลิ้วอย่างเด็ดขาดฉะนั้นไม่ใช่เป็นความผิดของท่านนะพระอานนท์ก็วิงวอนพระศาสดาก็บอกไม่ใช่เวลาที่จะวิงวอนแล้วก็ย้อนถามว่าเธอเชื่อตถาคตว่าจะดำรงอยู่ตลอดกับจริงเชื่อพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะพระพักของพระบรมศาสดาว่าถ้าผู้ใดกระทำให้มากในอิทธิบาทสี่คือฉันทะวิริยะจิตตปัญญาสามารถจะอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับตลอดกับในยุคนั้นก็คือ100 ปีเป็นอายุกับเกินกว่ากับนั้นอาจจะอยู่ถึง120 ปี160 ปีก็ได้อย่างพระมหากษัตริย์นะอยู่เกินกว่านั้นก็ได้เพราะแม้ตถาคตทำนิมิตหยาบเรื่องนี้เป็นความทำไม่ดีเป็นความผิดพลาดของเธอผู้เดียวเพราะแม้แต่ตถาคตทำนิมิตอันหยาบทำโอภาษอันหยาบอย่างนี้เธอก็ไม่สามารถจะรู้เท่าทันได้จึงไม่ได้วิงวอนตถาคตขอให้เราดำรงอยู่ตลอดกับถ้าเธอวิงวอนตถาคตจะห้ามวาจาเธอเพียง2 ครั้งเท่านั้นครั้งที่3ตถาคตจักพึงรับเพราะเหตุนั้นอานนท์เวลานี้เป็นการทำไม่ดีเป็นความผิดพลาดของเธอผู้เดียวอานนท์เราได้แสดงนิมิตแก่เธอว่ากรุงราชคฤห์น่าลื่นลมภูเขาคิชกูฏก็น่าลื่นลมโคตมนิโคตก็น่าลื่นลมเขียวที่ทิ้งโจมก็น่าลื่นลมถ้ำสัตบัญญคูหาก็น่าลื่นลมข้างภูเขาเวพานรบันพศก็น่าลื่นลมกาลสีลาก็น่าลื่นลมภูเขาอิสิคิริก็น่าลื่นลมเงื้อมชื่อว่าสัปปะโสทิกะสีตะวันก็น่ารื่นลมตะโปธารามก็น่ารื่นลมแม้เวรุวันกรันทกะนิวาปะสถานก็น่ารื่นลมชีวกะอัมพวันก็น่ารื่นลมมัทธกุจฉิมิกทายวันก็น่ารื่นลมอุเทศเจดีก็น่ารื่นลมโคตมะเจดีก็น่าลมสัตตัมพระเจดีก็น่ารื่นลมพหุปุตตะเจดีก็น่ารื่นลมสารันดาเจดีก็น่ารื่นลมอิทธิบาท4 ประการคือฉันทะวิริยะจิตตปัญญาอันผู้ใดเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วผู้นั้นจักจำนงอยู่ก็สามารถดำรงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับก็ได้ตถาคตสามารถจะอยู่ได้100 ปีก็ได้อยู่ได้120 ปีก็ได้อยู่ได้160 ปีเป็นต้นก็ได้นั้นเนี่ยตถาคตสามารถจะอยู่ได้ตลอดกับหรือยิ่งกว่ากับแต่อันนี้เป็นการทำไม่ดีของเธอนะเป็นการทำไม่ดีของเธอนะว่าผู้ใดเจริญกระทำให้มากเป็นต้นเหล่านี้บัดนี้เป็นเวลาไม่ควรวิงวอนถึง3 ครั้งผู้ใดเจริญพระบรมศาสดาก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นความทำไม่ดีเป็นความผิดพลาดของเธอผู้เดียวเป็นต้นเหล่านี้เราได้บอกแล้วไม่ใช่หรือความเป็นไปต่างๆอันเป็นความพลัดพราก คือความโศกความร่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจการที่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดนั้นแลมีอยู่นะถ้าตราบใดยังมีกระแสของตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นจะหาความเที่ยงแท้ได้ในสิ่งและในบุคคลแต่ที่ไหนสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาแล้วเป็นไปแล้วปรุงแต่งแล้วมีการทำลายเป็นธรรมดามีความปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยอย่าแตกดับไปเลยอย่าได้วิบัติไปเลยอย่าได้หายไปเลยขอให้รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาสังขารวิญญาณของพระตถาคตเจ้าอย่าได้แตกดับไปเลยเนี่ยไม่ใช่ฐานะพระตถาคตสละแล้วคลายแล้วพระศาสดาพ้นแล้วและพระบรมศาสดาทรงวางขันธภาระแล้วทรงวางรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาสังขารวิญญาณขันธ์เพราะขันธ์ห้านั้นเป็นของหนักมากอายุสังขารตถาคตเนี่ยปรงแล้ววาจาที่ตถาคตกล่าวไว้แล้วโดยส่วนเดียวก็หมายความว่าตรัสคำใดก็คำนั้นหนึ่งไม่มีสองพระตถาคตบอกว่าจักปรินิพพานก็จักมาปรินิพพานนะที่ตรงนี้ฉะนั้นแต่ตอนนี้ไป3 เดือนตถาคตจักเสด็จดับขันธปรินิพพานที่กุสินาราเนี่ยที่สารวโนทยานนี้ไม่ช้าตถาคตจักปรินิพพานจากนี้ล่วงไป3 เดือนตถาคตจักปรินิพพานตถาคตจะกลับคืนสิ่งนั้นเพราะเหตุแห่งชีวิตนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ตถาคตพูดไปแล้วจะกลับคำกลับมายืนยันว่าจักไม่ปรินิพพานนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้มาเถิดอานนท์เราจะไปยังกูฏาคารสาราป่ามหาวันเธอทั้งหลายจงบอกภิกษุที่อาศัยอยู่ในกรุงเวสาลีทั้งหมดมาประชุมกันณอุปฐานศาลาพระอานนท์ก็แจ้งเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบแล้วก็มาประชุมพร้อมกันพระศาสดาก็แสดงธรรมในพรรษาการสุดท้ายเกี่ยวในเรื่องของสติปัฏฐานสัมมัปฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7แล้วก็อริยมรรคมีองค์8เป็นต้นเป็นไปตามลำดับและพระบรมศาสดาก็เสด็จจาริกมาตามลำดับเป็นไปตามลำดับเลยนะมาจนถึงเป็นไปตามลำดับมาพบปุกุสะมลบุตรเป็นต้นเหล่านี้นะตอนนั้นปุกุสะมลบุตรนั้นเป็นอุบาสกนะเข้าถวายผ้าดูก่อนปุกุสะสมัยนั้นเราอยู่ในโรงกระเดื่องเป็นต้นพุทธเจ้าปุกุสะไปถามพระบรมศาสดาทีแรกไม่ศรัทธาพระบรมศาสดาพระศาสดาก็เลยแสดงความอัศจรรย์นะว่าพระบรมศาสดาสามารถยับยั้งอยู่ในนิโรธสมาบัติได้อย่างไรเป็นต้นนะลำดับนั้นปุกุสะกุลกรรมลบุตรเนี่ยนะสั่งบุรุษคนหนึ่งให้ช่วยนำคู่ผ้าเนื้อเกลี้ยงมีสีดังทองสิงคีวันเนี่ยนะเป็นผ้าทรงท้องตนมาปุกุสะได้ถวายผ้าคู่นั้นกล่าวว่าขอพระบรมศาสดาอาศัยความอนุเคราะห์รับผ้าคู่นี้เถิดตรัสว่าดูก่อนปุกุสะถ้าเช่นนั้นท่านจงให้เราผืนหนึ่งให้พระอานนท์ครองอีกผืนหนึ่งปุกุสะมรบุตรก็ได้ถวายผ้าแล้วเมื่อปุกุสะกรรมมรบุตรเนี่ยนะหลีกไปไม่นานพระอานนท์ได้น้อมผ้าคู่สิงคีวันเนื้อเกลี้ยงนั้นน่ะเข้าสู่พระกายของพระบรมศาสดาผ้าที่น้อมไปย่อมปรากฏดังถ่านไฟที่ปราศจากเปลวฉะนั้นพระอานนท์เห็นดังนั้นก็ได้กราบทูลว่าถึงความอัศจรรย์ของพระชวีวันของพระบรมศาสดาเนี่ยนะว่างดงามมากงดงามมากประดุจผุดพองดังทานในที่ปราศจากเปลวพระเจ้าตรัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นอานนท์ในการ2 การนะกายของพระตถาคตจะผุดพองคือในเวลาราตรีที่พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโน้นน่ะกายของพระบรมศาสดาก็จะผ่องใสยิ่งนักหรือในเวลาที่พระตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุคือในวันเนี้ยกายของพระตถาคตในปัจฉิมยามแห่งราตรีวันนี้ตถาคตจักปรินิพพานในระหว่างไม้สาระทั้งคู่ในสารวันแห่งมลกษัตริย์ทั้งหลายณเมืองกุสินารามาเถิดเราจะไปยังแม่น้ำกกุธานาทีตอนนี้พระศาสดาจะเดินข้ามแม่น้ำมันนะเนี่ยจะมาณที่ตรงเนี้ยเมื่อพระบรมศาสดาภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ไปถึงแล้วและสงฆ์แล้วดื่มน้ำแล้วขึ้นแล้วจากไปยังอัมพวันตรัสกับจุนทะบอกว่าเธอจงช่วยปูผ้าสังฆติพับเป็น4 ชั้นให้เรา เราจักนอนพระจุนทะก็ได้ปูแล้วลำดับนั้นทรงสำเร็จสีหะสายญาติเบื้องขวาซ้อนพระบาทด้วยพระบาทมีพระสติสัมปชัญญะมนสิการอุทานสัญญากำหนดเวลาตื่นบรรทมส่วนพระจุนทะก็เฝ้าอยู่เบื้องพระพักตรงนั้นพระต่อมาเนี่ยพระบรมศาสดาก็เสด็จไปบ้านของนายจุนทะกัมมารบุตรก่อนที่จะมาถึงหน้าที่ตรงเนี้ยครั้งนั้นพระบรมศาสดาก็รับสั่งกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์บางทีจะทำความร้อนใจเป็นต้นให้เกิดขึ้นกับนายจุนทะคือพระบรมศาสดาก็รับสุกรมัทวะจากบ้านของนายจุนทะแล้วก็บอกกับนายจุนทะบอกว่าอาหารสุกรมัทวะเนี่ยให้อังคาแต่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นอาหารนอกนี้นะให้เอาไปเทหรือไปฝังหลุมไว้เนี่ยนะนอกจากพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็แล้วแต่ไม่สามารถจะบริโภคอาหารนี้ให้ย่อยได้เพราะอาหารที่นายจุนทะทำในวันนั้นน่ะทั้งเทวดาและพรหมทั้งหลายเนี่ยโปรยเอาของทิพย์มาใส่ไว้เต็มทุกคนก็ปรารถนาจะถวายข้าวเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบรมศาสดาที่พระองค์จักได้ขันธปรินิพพานณสถานนี้ก็เหมือนกับตอนที่นางสุชาดาถวายข้าวมัทุปายาสแด่พระบรมศาสดานั่นแหละตอนนั้นก็กลุ่มเทวดาและก็พรหมทั้งหลายก็เอาอาหารที่เป็นทิพย์ทั้งหลายมาโรยลงในข้าวมัทุปายาสให้กับนางสุชาดาแล้วก็ทำบุญถวายพระศาสดาเป็นปัจจัยทำให้พระศาสดาตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแม้อาหารมื้อสุดท้ายที่พระศาสดาจักทรงรับแล้วก็หล่อเลี้ยงกระแสของรูปกายของพระศาสดาก็เหมือนกันตอนนั้นพระวรากายของพระบรมศาสดานั้นทรุดหนักนะใช้คำว่าอย่างนั้นเลยทรงอาเจียนมาเป็นพระโลหิตเป็นระยะเดินทางก็แย่ยอบแยบเต็มทนเนี่ยนะตอนนั้นเมื่อรับอาหารสุกรมัทวะจากนายจุนทะเบ็ดเสร็จแล้วก็รับสั่งกับพระอานนท์บอกว่าหลังจากรับอาหารหรือเสวยสุกรมัทวะจากนายจุนทะเบ็ดเสร็จก็เดินทางจากนั้นมาอาเจียนโรคก็เริ่มกำเริบขึ้นที่จริงก็คือว่าอาการก็หนักลงเรื่อยเนี่ยเป็นไปตามลำดับพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าวิปฏิสารจะเกิดขึ้นกับนายจุนทะก็ให้ตรัสวิปฏิสารให้แก้บอกว่าอาหารที่มีผลเสมอกันก็คือว่าบิณฑบาตเสมอกันอาหารที่ถวายพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณกับอาหารที่ถวายพระพุทธเจ้าแล้วได้ปรินิพพานเนี่ยมีผลเสมอกันเพราะเป็นปัจจัยทำให้ได้ปรินิพพานเหมือนกันแล้วก็เป็นปัจจัยแก่การเข้าสมาบัติอย่างมากมายประการต่อมาก็คือว่าพระบรมศาสดาทำไมจึงต้องมาปรินิพพานณเมืองนี้หนึ่งเหตุผลก็คือมาโปรดสุภัททะปริภาชกสุภัททะปริภาชกนี่เป็นปัจฉิมสาวกเป็นสาวกองค์สุดท้ายเห็นไหมคนที่มีศรัทธาเนี่ยขอให้ศรัทธาจริงๆเนี่ยแม้จักอยู่ไกลแสนไกลขนาดไหนพระศาสดาก็ต้องแบกขันธภาระมาจากบ้านของนายจุนทะมาจนถึงหน้าที่ตรงนี้พระบรมศาสดานั้นทรงหยุดพัก25ครั้งและในครั้งที่25ที่มาปูราชที่ตรงเนี้ยในครั้งนั้นพระบรมศาสดาตรัสกับพระอานนท์ว่าเราจะไปฝั่งแม่น้ำหิรัญยวดีเมืองกุสินาราสารวันอันเป็นที่แวะพักของมรรคสะท่านพระอานนท์ก็ทูลรับแล้วลำดับนั้นพระบรมศาสดาพระสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จไปใกล้ฝั่งแม่น้ำนั้นแล้วรับสั่งให้พระอานนท์ช่วยตั้งเตียงหันศีรษะไปทางทิศอุดรระหว่างไม้สาระคู่คือตรงนี้เลยนี่นะตรงนี้แหละจากนั้นทรงสำเร็จสีหาสายญาติโดยพระปรึกเบื้องขวาซ้อนพระบาทด้วยพระบาทมีพระสติสัมปชัญญะในสมัยนั้นไม้สาระทั้งคู่ก็ผลิดอกออกบานสะพรั่งนอกฤดูกาลร่วงโปรยลงมายังพระสรีระของพระบรมศาสดาเพื่อจะบูชาพระบรมศาสดาดอกมณฑารพอันเป็นของทิพย์ก็ตกมายังอากาศโปรยปลายลงมายังพระสรีระแม้จุลแห่งจันทร์นั้นเป็นทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศโปรยปลายลงมายังพระสรีระของพระองค์ดนตรีทิพย์ก็ประโคมอยู่ในอากาศมีสังคีตะเป็นทิพย์เป็นต้นในอากาศเพื่อบูชาพระตถาคตแล้วถามว่าแต่เมื่อพระบรมศาสดาทำไมมาปรินิพพานในเหตุ3ประการดังกล่าวหนึ่งมาโปรดสุภัททปริภาชกประการที่สองก็คือว่าถ้าพระบรมศาสดาเนี่ยมาปรินิพพานในที่ตรงเนี้ยอุปติเหตุก็เหตุเกิดขึ้นของมหาสุทัศนสูตรจักมีก็หมายความว่านครเนี้ยในสมัยก่อนที่พระบรมศาสดาเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ย เคยมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองอยู่ณที่เนี้ยที่ตรงนี้เป็นกุสาวดีนครพระศาสดาก็ต้องการจะให้เรื่องมหาสุทัศนะนี่นะสูตรนี่นะปรากฏเกิดขึ้นว่าเป็นสูตรที่พระบรมศาสดาเคยบำเพ็ญบารมีแล้วก็ให้เกิดสังเวคาว่าอะไรเป็นกุศลที่ควรทำอะไรเป็นอกุศลที่ควรละเนี่ยแล้วพระบรมศาสดามาบำเพ็ญทานบารมีเป็นต้นแล้วก็บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีอย่างไรนะในเมืองเนี้ยฉะนั้นเมืองนี้ไม่ใช่เป็นเมืองเล็กเมืองดอนอย่างปัจจุบันหรืออย่างสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่นั้นประการหนึ่งประการอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าไปปรินิพพานที่อื่นแล้วเนี่ยจะมีการแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุกันแล้วก็จะนองเลือดแม่น้ำจะเป็นสายเลือดแต่ถ้าเมื่อมาปรินิพพานที่นี่แล้วเนี่ยพระองค์ก็เห็นว่าโทนพราหมณ์จะเป็นผู้สามารถระงับศึกสงครามได้แล้วก็จะมีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระตถาคตนั้นไปตามเมืองต่างๆพระศาสดาก็จะสามารถได้ไปประทับหน้าที่ต่างๆเป็นต้นได้อันนั้นคือเหตุ3ประการที่พระบรมศาสดามาปรินิพพานหน้าที่ตรงนี้เอาละนะในที่ตรงนี้ก็คือว่าในรายละเอียดก็จักไม่เล่าในรายละเอียดมากมายนักแต่ต้องการให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าที่ตรงนี้เป็นที่ปรินิพพานของพระบรมศาสดาแล้วก็พระบรมศาสดามาทิ้งขันธภาระหน้าที่ตรงนี้เราท่านทั้งหลายก็มาตระหนักในคุณของพระศาสดาได้ดำดอกไม้ธูปเทียนตลอดถึงผ้าทั้งหลายหลายชุดมากวันนี้นะมาถวายเป็นพุทธบูชากันเราท่านทั้งหลายก็ขอให้น้อมใจในการที่จะบูชาพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวใครลองไปดูด้านในนะว่าเขาว่างหรือยังถ้าว่างเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปข้างในว่างแล้วจะถ้าว่างแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยกันถือผ้าแล้วก็จะเดินเข้าไปทางโน้นเนี่ยแล้วก็สวดมนต์เดินกันเข้าไป